เขาถ้าในระดับฟุตบอลที่เราดูกันเนี่ยมันไม่ได้เลยนะกินบูธยังไม่มีอนาคตเลยนะคนที่สมมุติกำลังจะเป็นนักฟุตบอลในอนาคตเห็นเคสของวรวุฒิสุขุณาอ้าวไอ้เหี้ยก็เขาก็กลับมาเล่นได้มันก็ไม่ได้หนักเหมือนที่กูคิดดีกว่าปังอีกคนเมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากให้พูดถึงดราม่าเรื่องวรวุฒิสุขุณาเฮ้ยแต่เขาไม่น่าเอาไปลงตอนนี้นะเพราะว่าเขายังมีเรื่องที่ต้องคือเคสของพี่บอลศาสินในการกลับมาเป็นผู้จัดการทีมอ่ะพี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรใช่กับเหตุการณ์นั้นเขาเพียงแค่ลาออกเพื่อรับผิดชอบกับผลงานแต่อย่างวรวุฒิสุขุณาเนี่ยเขาถ้าในระดับฟุตบอลที่เราดูกันเนี่ยมันไม่ได้เลยนะกินบูธยังไม่มีอนาคตเลยนะใช่ที่ไม่ได้ฆ่าคนตายนะใช่ต้องพูดมันตามตรงนะคือไม่ได้เกิดถึงเหตุแบบปางตายอ่ะแบบตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมไม่ควรคือเราไม่ได้เป็นคนแบบไม่ใช่ไม่ให้โอกาสคนหรือว่าซ้ำเติมหรือที่อะไรนะแต่คือมันต้องทำให้กระบวนการทุกอย่างมันจบก่อนใช่ไหมล่ะคือเรื่องสายกินบูธกระบวนการทุกอย่างมันยังไม่จบแล้วก็ผมว่ามันควรจะเป็นต้นแบบบางอย่างไม่งั้นมันก็จะกลับเข้ามาหลุดเดิมว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือประเทศไทยคือใช่เดี๋ยวคนแม่งก็ลืมเร็วใช่มันก็เป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกไงแล้วถามว่าวันเนี้ยคนที่สมมุติกำลังจะเป็นนักฟุตบอลในอนาคตแล้วก็หลงไหลในการดื่มแอลกอฮอล์เห็นเคสของวรวุฒิสุขุณาอ้าวไอ้เหี้ยก็เขาก็กลับมาเล่นได้มันก็ไม่ได้หนักเหมือนที่กูคิดดีกว่าเมาแล้วขับแล้วมีอุบัติเหตุถามว่าวันนั้นจนจากวันนั้นมาวันนี้มันกี่เดือนเองไม่กี่เดือนเองแล้วอยู่ดีกลับมาเลยอ่ะผมว่ามันแรงมากนะทุกคนมันไม่ใช่แค่ตรวจจับมันคือเรื่องระดับประเทศอ่ะมันคือเรื่องระดับของการที่เสียชีวิตอ่ะใช่อันนี้เคสของพี่บอลศาสินอันนี้ผมเข้าใจผมรู้สึกว่ามันคือการรับผิดชอบแทนใช่การกลับมามันคือการที่เขาได้เรียนรู้บางอย่างแล้วนึกออกป่ะมันไม่ใช่เป็นความผิดของเขาอ่ะแต่อันเนี้ยผมว่ามันไม่ควรว่ะใช่นะเนี่ยแล้วคนก็ไปเปรียบเทียบกับเคสของชิสนุพงษ์โชตินั่นไงเห็นไหมใช่ไหมยังดูไม่ดีสุดท้ายแล้วถามว่าเรื่องนี้ถ้าพูดกันตามตรงอ่ะการได้โอกาสกับการไม่ได้โอกาสแม่งไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ของคนมันอยู่ที่อคติของคนแล้วชอบไม่ชอบเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่ไม่ดีแล้วมันจบเพราะนั้นมันก็เหตุการณ์นี้แม่งสะท้อนถึงความเป็นกฎหมายของบ้านเราและความยุติธรรมความยุติธรรมของประเทศนี้อ่ะเพราะฉะนั้นคือผมไม่ได้เกลียดอะไรน้องนะแต่ผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นบทเรียนที่มันเป็นประโยชน์อ่ะไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจบลงด้วยการที่มันไม่มีบทเรียนอะไรเลยนั่นแหละถ้าเขาไม่เล่นบอลเขาจะหาเงินที่ไหนมาเยียวยาโอ้โหประเทศนี้มันไม่มีทางเลือกให้กับคนขนาดนั้นเลยเหรอคือผมว่าในระหว่างที่อยู่ในทางกฎหมายอ่ะผมว่าคนเรามันก็สามารถหาวิธีอื่นในการเลี้ยงชีพในการและอีกอย่างคือมันผิดไปแล้วอ่ะมันผิดไปแล้วมันก็ต้องเจอกับสิ่งที่ตัวเองทำผิดไปอ่ะคำว่าให้โอกาสมันก็ต้องดูไม่งั้นอย่างนี้เราก็ต้องไปนั่งให้โอกาสทุกคนที่อยู่ในเรือนจำคนที่ผิดพลาดแปลว่าทุกคนไม่มีใครจะสามารถอันนี้ได้เลยเหรอใช่ไหมคำว่าให้โอกาสมันก็ต้องดูนะว่าความเหมาะสมมันคืออะไรนะครับ